วยออกอาวุธมวยไทยได้สวยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้เชื่อไม่ได้เรื่องล้อเล่นหรือว่าจะมาเป็นมวยโปรโมทฉะนั้นนนทกิจระวังให้ดีใช่ครับจับตาดูดีๆนะครับค่ายอิมเมนแอร์ของทนายต่อยหรือว่าค่ายซากามิใช่นะครับตอนนี้น่าจับตาดูที่สุดเพราะทนายต่อยนั้นคุมซ้อมเองคุณทนายต่อยจะชกเองด้วยใช่ครับและนี่ครับคือบรรยากาศสดๆจากด้านหลังเวทีของพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์ไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะมาเช็คความพร้อมของนักชกแต่ละคนนะครับเรามาดูนักชกคู่เอกกับนักชกคู่รองของเราดีกว่าฟังความมือของผมนะครับคู่เอกของเราในวันนี้เดนคิรีสอสมหมายครับและมาเทียสศึกสองพี่น้องเรามาถามเดนคิรีก่อนว่าวันนี้มีความพร้อมมากเท่าไหร่ครับในการชกไฟนี้เต็มร้อยครับไฟนี้ครับแล้วมีเตรียมท่าไม้ตาหรือเตรียมทีเด็ดอะไรมาครับเพื่อจะล้มคู่ต่อสู้ของเราก็มีทุกอย่างครับครับเขาพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วมาเทียสนะครับเขาพูดไทยได้นะครับเรามาถามเขาดูว่าเขาพร้อมมากขนาดไหนสำหรับวันนี้ครับผมซ้อมเต็มที่ครับทอยเต็มที่ครับ 100% แล้วคุณมีทีเด็ดอะไรไหมครับที่จะมาล้มเขาวันนี้ครับผมจะดูก่อนบนเวทีครับครับผมเดนคิรีสอสมหมายเดนคิรีสอสมหมายนะครับLadies and gentlemen, please make some noise for his challenger from blue corner. Please make some noise for Matthias Sitsong Pinong.ก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเดนคิรีสอสมหมายกับมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องนะครับในพิกัด61กิโลกรัมเดนคิรีสอสมหมายนั้นมีชื่อจริงว่านายอนุวัฒน์นบเช้านะครับเป็นชาวตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2529ปัจจุบันนั้นอายุ28ปีครับสูง162เซนติเมตรต่อยมาแล้วทั้งสิ้น164ไฟครับชนะ104ไฟเสมอ9แพ้51ไฟครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับเสมอกับอุ้ยเซียวป้อชูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็มาแพ้คะแนนดิวังจันประกรณ์พรสุลินแล้วก็ล่าสุดนั้นมาแพ้ให้กับมาเทียส12พี่น้องนะครับส่วนทางด้านของมาเทียส12พี่น้องนะครับหรือว่ามาเทียสกาโลคาซาริโนครับนักชกจากอิตาลีมาจากโตริโนเลยครับโอ้โหเมืองโตริโนเกิดวันที่19ธันวาคม1992อายุ22ปีครับคนนี้สูง173น้ำหนัก61เซนติเมตรขอแปลว่า60กิโลกรัมน้ำหนัก60กิโลกรัม61กิโลกรัมนะครับสูง173เซนติเมตรนี่คือทีมงานนี่คือเปล่าผู้ชมนะที่มาชมการแข่งขันในเวทีมวยพัทยาเวิลด์บ็อกซิ่งครับก็เจอกับรุ่นมวยดีๆมาเยอะนะมาเทศ12พี่น้องชกในรายการใหญ่ของศึกลุมพินีก็เคยมาแล้วแล้วก็ฝีไม้ลายมือนี่แฟนมวยในส่วนกลางนี่อาจจะเคยเห็นหน้าเคยเห็นฝีมือกันหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ชกมวยไทยได้ดีอย่างเดียวครับภาษาไทยนี่ก็พูดได้แล้วตอนนี้บอกว่ามาอยู่ที่12พี่น้องนั้นหลายปีนะครับมาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาศึกษาแล้วก็ประเวณชกไปทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวครับมาเทียส12พี่น้องเป็นมวยที่ครบเครื่องอาวุธมวยนั้นหลากหลายนะครับฝีมือมวยนั้นยอดเยี่ยมเจอกันนักมวยไทยมา
เคยเสมอกับรุ่งราวีสสิประภายืมที่จังหวัดสุรินทร์เคยชนะเด่นคิรีสอสมหมายที่เอเชทีกนะครับคู่นี้เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันที่นี่นะครับเจอที่เวทีมวยเจอใช่ครับเจอที่นู่นนะเอเชทีกเอเชทีกนี่ครับคราวที่แล้วนี่ก็ปรากฏว่าเด่นคิรีโชว์ไปก่อนครับ ก่อนที่จะมาแป๊กหัวเทียนบอดโดนขย่มซะอ้วมไปเลยครับคราวที่แล้วคราวนี้มาว่ากันใหม่ขอล้างตาอีกทีว่าอย่างนั้นนะครับเด่นคิรีคนที่ถอดมงคลให้กับเด่นคิรีนั่นก็คือป่าเหนียวแสงมรกตนะครับครับในทีมงานของสิทธิ์สองพี่น้องนั้นมากันเยอะนะครับขาดแต่เพียงคุณทิมนะครับทิมอาทีธรรมชีวะก็หัวหน้าค่ายสิทธิ์สองพี่น้องกับยกแรกมันแน่นอนครับคุณนี้การันตีได้เลยดูว่าเด่นคิรีสอสมัยนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับจะล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่าหรือว่าจะแค้นข้างคาใจเป็นครั้งที่2ครับมาว่ากันต่อครับเกมบนเวทีได้ช่วงสูงยาวครับเด่นคิรีอ้าวแล้วเจาะยางเจาะล่างเข้าไปนี่ทักไปก่อนเลยวันนี้นี่มาแบบพยายามจะไม่ผีผาเหมือนคราวที่แล้วนะครับเด่นคิรีการผู้ว่าบนเวทีครับกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนะครับให้คะแนนทั้ง3ท่านนั้นอัศดาวุฒิพิลาวันวรชิตแชมป์ชื่นแล้วก็ประภัยประเทศครับครั้งที่แล้วนั้นยกแรกก็มาแบบแต่ตอนนี้บอกว่ามาเน้นมาละเอียดนะครับทางด้านของเด่นคิรีอ้าวแต่ว่ามาเทียสครับมีหมัดขวาอันตรายนะครับทิ่มตรงๆเนี่ยหลายครั้งแล้วครับผู้ต่อสู้ที่เคยเจอกับมาเทียสหลายคนคงจำได้ดีครับยืนเบียดเข้าไปแล้วทิ้งเลยครับขวาตรงต้องถามรุ่งราวีสสิประภายิมเคยเสมอกันมาอย่างดูเดือดที่จังหวัดสุรินทร์ครับชกในรายการของบัวขาวนะครับโอ้แข้งขวาของเด่นคิรีนี่ครับหมัดขวาอย่างที่คุณกิติพงษ์ว่าครับแหมทิ่มเข้ามาตรงๆเลยครับใช่ครับนี่เรียกว่าเป็นช็อตเด็ดของมาเทียสเลยครับคนนี้อยู่ที่วงในครับเด่นคิรีวันนี้มาต้องบอกว่าเปรี้ยทีเดียวเอาล่ะครับแต่ว่าเด่นคิรีวันนี้มาแบบไม่ประมาทเลยครับเน้นเลยศอกซ้ายแม่จะขวาลูกบวกแต่เจอมาเทียสนั้นฉากลงไปนิดเดียวโอ้แล้วเจาะล่างนั้นแม่ทำได้ดีครับอ้าวโอ้ยเอาล่ะครับความเดือดเริ่มแล้วตอนนี้โอ้ยเอาทีแล้วก็บวกศอกกันอย่างนี้แล้วบวกไปบวกมาเมาเองครับเด่นคิรีโอ้มีลูกคู่ครับเด่นคิรีโอ้เจอเหมือนกันเอาละครับดูว่าศอกใครจะดื่มเลือดก่อนกันอ้อตัดล่างสวยครับมาเทียนกลับมาที่พัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์นะครับฝ่ายแดงนั้นเด่นคิรีสอสมัยจากประเทศไทยฝ่ายน้ำเงินนั้นมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องนะครับจากโตเรโนอิตาลีครับโอ้โหขวาตรงพยายามจะผลักแล้วก็ฟันด้วยศอกขวาครับนี่ครับเด่นคิรีแต่เจอตันล่างของมาเทียสนี่โอ้โหเจออย่างนี้บ่อยๆนี่ไม่เป็นผลดีกับเด่นคิรีนะครับใช่
มากันดูมาดูกันยกต่อไปครับยกที่2เด่นคิรีโอ้ยเอาแล้วครับเล่นแล้วแม่ใจกับเกินร้อยจริงครับเด่นคิรีพยายามจะกระโดดเข่าลอยใส่แล้วก็มีศอกโอ้แล้วนี่ครับเหลี่ยมมวยเหลี่ยมในเข้าในนั้นเด่นคิรีนั้นทำได้ดีครับแต่จะดีตลอดหรือเปล่าเด้งด้วยเข่าขวาโอ้ยนี่ครับที่เขาเรียกว่าเข่าบินมาเทียนล็อกอย่าร้องอย่าร้องวันนี้เด่นคิรีรัดล่างแล้วยกเทโอ้โหศอกซ้ายแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายครับเด่นคิรีซ้ายอีกแต่โอ้โดนตัดล่างทำได้เหมือนจะขาอ่อนเหมือนกันครับเด่นคิรีเรื่องยืนระยะเรื่องสภาพร่างกายนี่การันตีได้เลยครับฝ่ายน้ำเงินนักชกจากโตริโน่มาเทียสิสองพี่น้องนั้นยืนระยะได้ดีมั่นคงแต่อยู่ที่เกมการชกของเด่นคิรีด้วยครับดูเกมไปด้วยครับตอนนี้ไม่หยุดครับนี่ครับเบียดทีต่อทีดอกต่อดอกมาเทียดนั้นไม่กลัวแล้วครับโอ้ยขวาตรงแล้วเจาะล่างอันตรายครับอันตรายเล่นอย่างนี้อ้าวแล้วบวกด้วยครับเด่นคิรีครับเนี่ยครับเด่นคิรีพอโดนแล้วใจร้อนเหลือเกินครับเด่นคิรีคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่พยายามจะเอาคืนครับเด่นคิรีโดยเฉพาะศอกขวาพยายามจะปักศอกมาหลายครั้งนะครับแต่ยังเปิดแผลทางฝั่งของมาเทียสไม่ได้โดนจอกยางเข้าไปอีกโอ้โหครับมาเทียสบอกว่าออกมาสู้กันออกมาสู้กันโอ้ยอาวุธนั้นไม่กลัวครับมาเทียสกลัวอย่างเดียวกลัวหนีโอ้ยเดี๋ยวไปอีกแล้วก็ขวาตรงของมาเทียสเด่นคิรีเบียดเข้าหาอีกมาเทียสดันไว้นี่ครับโอ้ยคุณศอกมาผมศอกไปศอกขวาของมาเทียสโอ้แล้วบวกบวกศอกครับเด่นคิรีแม่อาวุธนี่ต้องบอกว่าสู้กันชนิดแบบปักหลักสู้กันยิบตาจริงๆครับแม่หมดยกซะก่อนหมดยกซะก่อนพักสักครู่ครับสองยกที่ผ่านมาครับด้านในเวทีครับสองยกที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับเลยครับว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนี่สอบผ่านทั้งคู่ครับครับเรื่องของหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าไฟเตอร์ทรหดแข็งแกร่งทั้งคู่ครับแต่ว่าดูครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาดูจังหวะบวกเนี่ยบวกบวกนี่โผล่กันทิศแทงกันทั้งตัวครับโอ้แล้วศอกขวาของศอกสลับต่อขวาของเด่นคิรีนั้นฉวัดเฉวียนแต่โอ้แล้วพอเจอของมาเทียสเข้าไปนี่หน้าสั่นเลยครับอย่าไปล้อเล่นอย่าไปล้อเล่น3นาทีที่เหลือของยกที่3ครับนี่คือคู่เอกนำรายการศึกแม็กมวยไทยไลท์นะครับจะมาที่22มิถุนายนเหลือ3นาทีสุดท้ายของสายของเฉลิมเด่นคิรีอ้าวโดนมาเทียดันเทลงไปบ้างโดนแข้งซ้ายโดนเจาะยางอีกเอาแล้วชักแยกเขี้ยวเหมือนกันครับเด่นคิรีนี่ครับซ้ายอัดเข้าไปมา
เทศบอกว่าออกมาสู้กันแข้งซ้ายของรุ่งราวีสสิประภายิมนั้นหนักกว่านี้ก็ยังทนมาแล้วจะเจอมาแล้วก็มาเทศบอกแค่นี้ชิวๆ มีหมัด 1-2 แล้วก็จอล่างดูครับยกแรกต่อยันไรยกสุดท้ายนี่มาเทียสยังออกแข็งแรงอย่างนั้นครับหลายยกสุดท้ายครับเกมยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมมาเทียสเดินเข้าใส่เดนคิรีรอจังหวะนะครับขอดักคอยโต้บ้างแต่คะแนนจะออกมาอย่างไรครับโอ้โหขวาสูงด้วยดูจอล่างนั้นสร้างปัญหากับเดนคิรีเหลือเกินครับมาเทียสย้ำจอล่างอีกจอล่างอีกนี่ครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่าครบเครื่องจริงๆครับมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องเอาละครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะออกใครเสียงปรบมือกับมวยคู่เอกของเราด้วยนะครับมันจริงๆคู่นี้เรียกว่าวุฒิครบเครื่องมวยไทยนะครับทั้งหมัดเข่าศอกทั้งทันแทงทั้งฟันนะครับดูเดือดจริงๆครับสำหรับคู่นี้เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะตอนนี้คะแนนของท่านคณะกรรมการอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชนะของเราได้แก่มาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาถามถึงความรู้สึกของมาเทียสกันหน่อยดีกว่านะครับครับมาเทียสรู้สึกยังไงครับสำหรับชัยชนะวันนี้เรียกว่าดูเดือดสูสีจริงๆนะครับผมดีใจครับแต่ผมอยากน็อกจริงๆนะแต่ผมไม่ไหวแดงคิรีแข็งแรงนะครับแต่ผมดีใจเหมือนกันครับครับผมแล้วคู่ต่อสู้ของคุณที่เจอวันนี้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างครับมีความกังวลก่อนขึ้นชกเป็นยังไงบ้างเขาชกเก่งมากครับผมรู้จักเขาเป็นยอดมวยก็ทอยกับนักมวยไทยเยอะเก่งๆครับแล้วก็เป็นแชมป์ลุมพินีแชมป์จอนเชดแต่ก่อนครับผมเบาให้เขาครับไทยนี้ลงขอขอบคุณแฟนๆทางบ้านหน่อยได้ไหมครับผมอยากขอบคุณเทรนเนอร์ผมแล้วก็ผู้จัดการผมแล้วก็ปอแล้วก็แฟนๆทุกคนแล้วก็เพื่อนที่มาเชียร์ผมที่ดูผมขอบคุณครับผมมากครับครับมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะของเราด้วย